ความเป็นระบบระเบียบเป็นกฎในการอยู่ในการรวมเป็นหมู่เป็นกลุ่มจะต้องเคารพต่อกฎต่อระเบียบถ้าหากว่าจะอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยในอย่างนั้นมันรู้สึกว่าจะไม่ใครถูกต้องถ้าหากว่าอัตตาธิปไตยเราพอใจตามใจเราก็ต้องอยู่คนเดียวอันนั้นเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งหลังจากการไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ให้ความสำคัญในการนั่งสมาธิภาวนากันจุดที่มีความต้องการอันแท้จริงหลังจากไหว้พระนั่งสวดมนต์กันเรียบร้อยแล้วอยากให้นั่งสมาธิกันมากๆไอ้ครึ่งชั่วโมงนี่มันทำเล่นดอกจะไม่อยากจะพูดอย่างนั้นที่เคยฝึกหัดและเคยอยู่กับครูบาอาจารย์เคยฝึกเจ้าของเคยฝึกหมู่แต่ก่อนนั้นไอ้ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องเล็กเอาจนกระทั่งขาสั่นอยู่กับที่นู่นไอ้คำว่าขยับเล็กขยับน้อยไม่มีดอกได้นั่งลงไปแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่มุ่งในการที่จะรู้ทำเห็นทำเพียงแต่ว่าตรงไหนมันใกล้หมอนตรงไหนมันใกล้ที่อยู่กับที่นอนมันใกล้หมอนอันนั้นพอใจในการนั่งสมาธิที่นั้นทำอย่างนี้ไม่ต้องทำก็อย่าดอกกิเลสมันจะหัวเราะเอาแล้วมันจะเสียหายจนกระทั่งพระพุทธเจ้าว่าลูกศิษย์นักบวชลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมกันในลักษณะนี้สนใจแต่นั่งที่ใกล้ใกล้ที่นอนนี่ในเมื่อนั่งพอสักว่านั่งแล้วอยากนอนเมื่อไรมันก็นอนได้ทันทีอันนี้ที่นอนนี่บางทีท่านไม่มีซ้ำท่านบางองค์นะหมอนก็ไม่เอาลูกมะพร้าวมาหนุนนี่เอาลูกมะพร้าวไม่ใช่ลูกมะพร้าวตัดให้เป็นเหลี่ยมเป็นหมอนนะเอาลูกมะพร้าวกลมๆนั่นน่ะแล้วลูกมะพร้าวเป็นหมอนนมหมอนน่ะมันนอนยังไงท่านฝึกหัดปฏิบัติกันมาอย่างนั้นสรุปแล้วไม่ใครๆก็ว่าไอ้คำว่าเห็นแก่หลับแก่นอนนี่ไม่มีทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจึงจะรู้แจ้งรู้ได้ไงเทรู้แจ้งในอัตในธรรมจึงว่าเรื่องเหล่านี้ต้องพากันตื่นตัวอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวแล้วนี่มันจะตื่นไปในเรื่องทางที่กิเลสมันฉุดมันจูงกิเลสมันฉุดมันจูงไปทางไหนล่ะเหมือนกับตาแมวกลางคืนนี่ตาแมวกลางคืนเนี่ยมันสว่างใต้จางแจ้งทางที่กิเลสมันฉุดมันจูงไอ้ทางที่คำสอนของพระพุทธเจ้าฉุดจูงล่ะมันเหมือนกับคนตาบอดนี่หูหนวกพร้อมตาบอดคือยังไงล่ะมันไม่ได้ยินหูหนวกคือไปมันไม่ได้เห็นหูหนวกคือมันไม่ได้ยินเป็นอย่างนั้นหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วมีแต่หลอยไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่เป็นกันหมดนี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าปฏิบัติอะไรดีปฏิบัติชอบกันหรือยังถ้าหากว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มันดีอย่างกิเลสชอบที่กิเลสมันชอบจะให้ผมนี่มาเป็นหัวหน้าหมู่พาสวดมนต์พานั่งสมาธิภาวนาบอกตรงๆเรียนอยู่เสมอว่าไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้มันก็อยู่ลำบากนะเดี๋ยวนี้ที่มานี่ไม่ใช่ว่ามาอย่างสบายนะนั่งนี่มันคล้ายๆก็ไม่ใช่ของง่ายๆนะจึงว่ามันรู้สึกว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของศาสดาคือกิเลสกันเจ็บเป็นส่วนมากทีเดียวบางองค์นี่นั่งภาวนาก็หมู่ไม่ได้เลื่อประชุมไม่ได้ปวดศีรษะเวลาใครๆไปทางอื่นน่ะศีรษะไม่ปวดนั่นมันปวดกิเลสนี่กิเลสมันทำให้ปวดนั่น
พูดอย่างนี้มันขายหน้าขายตาใจไอ้ชาวบ้านร้านตลาดนี่เอาของจริงมาพูดนี่ใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากให้เอาไม่อยากซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ถึงว่าจะไม่ได้มาประชุมนโมก็สังฟังอยู่ในตาในหูตาก็ลองอยู่มันเห็นชัดๆนะเดี๋ยวนี้มันได้ยินชัดๆนี่ได้ให้ว่ายังไงมันก็ต้องเอาของที่มันมีมันเป็นนำมาว่ากันไงจะเอากันอย่างที่ประชาธิปไตยอย่างนั้นก็มีปัญหาอะไรใครอยากเอายังไงก็เอาใครอยากเอายังไงก็เอาใครอยากเอายังไงก็เอาเอาอย่างนั้นแล้วมันดีไหมนะเข้าไปบิณฑบาตดีไม่ดีจะไม่พอกินซ้ำของไม่ดีละอันนี้เอามาพูดให้ศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังบ้างไอ้ตัวเองไปปิดไว้มันเองยิ่งมันยิ่งปิดมันกลิ่นมันยิ่งตึกๆอ่ะถ้าหากว่าเปิดได้ทีนี้ลมมันพัดซะบ้างล่ะกลิ่นมันก็เบาไปพูดอยู่เสมอให้พากันใส่ใจในการประชุมจะให้มาร่วมประชุมได้นะในช่วงนี้นี่บอกตรงๆไม่ได้ที่มาประชุมนี่ก็ต้องการให้หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วให้มีโอกาสได้นั่งสมาธิกันเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิถ้าหากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจในการนั่งสมาธิไม่ใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนานะจะอะไรเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตใจจะเอาอะไรเป็นธรรมที่ต่อสู้กับกิเลสความอดความทนของเรามีกันแค่ไหนเพียงไรคำว่านั่งเสียสละชีวิตชีวาแลกกับอัตธรรมเคยพากันทำประกันบ้างหรือยังเสียสละชีวิตชีวาแลกกับอัตธรรมเคยพากันทำบ้างหรือยังนั่งภาวนานี่ถ้าหากว่าจิตไม่เป็นสมาธิแน่วแน่ไม่ลุกจากที่เคยตั้งความสัตย์อย่างนี้กันแล้วหรือยังนั่งภาวนานี่ตะวันไม่แสงสว่างไม่ขึ้นหรือตะวันไม่ขึ้นไม่ลุกจากนั่งไม่ลุกจากที่นั่งนี่เคยทำกันบ้างหรือยังบอกเลยไม่ต้องตอบก็ได้หรอกตอบไอ้บอกเลยตอบแทนก็ได้ไม่เคยดอกทำไมจึงไม่เคยล่ะเพราะมันบอกอยู่เดี๋ยวนี้นั่งภาวนาชั่วโมงจะตายอ่ะที่พูดนี่พูดอย่างที่เรียกว่าเคยทำมาแล้วทั้งนั้นนะแล้วผลของการทำนั้นน่ะก็ได้รับแล้วเหมือนกันจึงว่าเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญจิตภาวนาเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของความสัตย์ความจริงเห็นคุณค่าของคำว่าอธิษฐานธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความสัตย์ที่ได้ตั้งไว้ตรัสรู้เพราะอธิษฐานที่ได้อธิษฐานจิตลงไปไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จากที่นี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งความสัตย์อธิษฐานอย่างนี้สักทีแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสักทีเหมือนกันในเมื่อมีการตั้งความสัตย์อธิษฐานในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นในคืนนั้นทีเดียวพระพุทธเจ้าตั้งความสัตย์แล้วในปฐมยามเท่านั้นได้เข้าถึงสมาธิจิตอย่างสมบูรณ์เรียกว่าไงสมาธิจิตหรือเรียกว่าเข้าถึงฌานทีเดียวเขาว่าระลึกชาติได้ในช่วงปฐมยามเท่านั้นมัชฌิมยามก็ได้หลายเรียกว่ารู้แจ้งในการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายนี่คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุจะสมมติว่าสัตว์ชนิดใดๆอย่างนี้เกิดมาจากไหนระลึกไม่มีสิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีสิ้นสุดบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายก็รู้แจ้งหมดในการเกิดการตายของสัตว์โลกนี่เรียกว่าจตุปาฏิยานในปัจจิมยามนี่รู้แจ้งในความบริสุทธิ์ของจิตเพราะกิเลสมันหลุดไปหมดรู้ชัดรู้แจ้งในจิตที่หมดกิเลสแล้ว
พราะกิเลสมันหมดไปแล้วในปัจฉิมยามพระพุทธเจ้าทำคืนเดียวเท่านั้นเพราะทำที่แล้วมานั้นมันทำไม่ถูกและก็ไม่เคยตั้งความสัตย์อธิษฐานลงไปในลักษณะนี้สักทีศาสดาท่านทำอย่างนี้บรรดาพระสาวกท่านก็ทุ่มเทยอมเสียสละชีวิตชีวาจะเรียกว่าทั้งหมดทั้งนั้นบางองค์ที่ตรัสรู้ง่ายเพราะท่านบำเพ็ญมาเต็มที่แล้วบารมีแก่กล้าแล้วคำบำเพ็ญมาเต็มที่นั่นไม่ใช่ว่าตรงไหนใกล้หมอนไปนอนตรงนั้นหรือไปนั่งภาวนาตรงนั้นบางองค์ท่านทำอย่างนี้ทำที่สูงขึ้นไปนะนี่แล้วเอาบันไดนั่นทิ้งบันไดที่ขึ้นไปนั่นนะถ้าหากว่าไม่ได้สำเร็จมรรคผลนี่เหาะไปบิณฑบาตไม่ได้นี่จะให้มันตายอยู่ตรงนี้ท่านบำเพ็ญบารมีกันอย่างนั้นท่านจึงได้ตรัสรู้ง่ายได้สำเร็จมรรคผลง่ายเพราะดอกบัวมันพร้อมที่จะบานแล้วเราเลยอย่างเราท่านนี่จะไปนั่งใกล้หมอนนี่แล้วก็ได้อยากได้ตัดได้อยากได้สำเร็จมรรคผลมันก็สำเร็จเล่นมรรคผลอย่างกิเลสมันในมรรคผลของกิเลสเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันทะลุปูโป่งหรือสว่างกระจ่างแจ้งเป็นตามแมวนะเดี๋ยวนี้กิเลสมันสว่างสวัยไปทางไหนเป็นเรื่องของกิเลสสว่างสวัยไปหมดแล้วเอาอะไรเป็นศาสนาเอาอะไรเป็นพระเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหาความจริงจังไม่ได้มีแต่อ่อนแอเลาะแหละมันก็นี่ล่ะพระศาสนาจะล่มจมศาสนาจะล่มจมล่มจมเพราะอะไรล่มจมเพราะศาสนาคริสต์ศาสนาคอมมิวนิสต์หรือศาสนาไอ้อินฮินดูมหามาทำลายเหรอพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงตรัสไว้อย่างนั้นทรงตรัสว่าภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วตัดออกไปนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายเพราะไม่มีก็ยังภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าสอนให้ขยันสอนให้มันสอนให้เพียรสอนให้อดให้ทนเราไม่ขยันขันแข็งเราไม่อดไม่ทนนั่นล่ะเป็นการทำลายล่ะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราไม่สนใจในที่สุดคำสอนพระเจ้าอันนั้นมันก็เลือนลางไปในความรู้สึกของเรายังให้พากันตื่นตัวในการเตือนเราปลุกเราให้ตื่นอยู่เสมอศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของสัมมาสัมพุทธะเป็นศาสนาของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงเป็นศาสนาของอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆใครปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหันตสาวกอรหันตสาวกอันนี้ไม่เหลือกำลังและสามารถที่จะถึงเป้าหมายถึงจุดหมายกันได้ทุกองค์ทุกท่านทีเดียวเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาเป็นธรรมที่จะกำจัดเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจทั้งนั้นถ้ามีการทำลายอยู่เสมอกำจัดอยู่เสมอมันจะทนได้เหรอวิริยนันทกรรมเจติกิเลสมันทำให้จิตเป็นทุกข์ทำให้จิตเป็นทุกข์ทุกข์มากๆทุกข์เพราะกิเลสนี่ในเมื่อความภาคความเพียรมันกำจัดกิเลสแล้วทุกข์จะมาจากไหนพ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเพราะความภาคความเพียรเดินยังกรมก็เหมือนกันทำความเคารพให้ยิ่งตั้งสติให้แน่วแน่ไม่ขาดแม้แต่ก้าวเดียวแม้แต่ก้าวขาก้าวไปนั่นนะไม่ขาดสติบริกรรมพุทโธ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 บริกรรมอย่างนั้นไม่ให้ขาดแม้แต่ขณะจิตเดียวไม่ต้องไปปรารถนาความสงบไม่ต้องไปปรารถนาสมาธิธรรมในการเดินในการนั่งต้องสงบอย่างแน่นอนต้องเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่อย่างแน่นอนนี่สติมันไม่ได้แน่วแน่แม้แต่น้อยพอตั้งประเดี๋ยวประเดาพอตั้งแทบเดียวมันก็ล้มไปแทบเดียวมันล้มไปพับในขณะนั้นเหมือนกันไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่สัตว์โลกเข้าไปกันนั่น
ไปมรรคไปผลในทางกิเลสตัณหาไปบวชปีแรกบวชปีแรกนี่ไอวันพระนี่ท่านถือธุดงค์เนสัจจิกันเราก็ติดตั้งแต่นั้นแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะวันพระที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำเท่านั้นไม่ใช่วันพระเราก็ทำของเราขโมยทำเอาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งง่วงสารพัดแต่คำว่านอนนี่ไม่นอนผุดลุกผุดนั่งอยู่อย่างนั้นบางทีคืนสองคืนสามคืนทำเอาคนเดียวตามลำพังไม่บอกใครรู้เราเป็นคนชอบทำอะไรตามลำพังไม่ชอบประกาศไม่บอกชอบให้ใครรู้ท่องพระปฏิโมกข์ก็เหมือนกันขโมยท่องผู้เดียวไม่อยากให้ใครรู้ทำไมไม่อยากให้ใครรู้ล่ะยังไม่เชื่อในเจ้าของกลัวมันจะไม่ได้กลัวมันจะไม่จบถ้าหากว่าท่องไม่จบแล้วเราจะเลิกเสียมันก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่เสียหน้าเสียหลังเท่าไหร่ท่องเอาคนเดียวท่องเอาคนเดียวโน่นจนกระทั่งใกล้จะจบมั่นใจว่าจะจบแล้วจึงค่อยไปศึกษากับหมู่ที่ท่านได้แล้วเป็นการฝึกหัดไปในตัวแต่ก่อนวันพระวันเจ้านี่ถือเนสัจจิกันไม่ได้นอนพรรษาหนึ่งมาถึงพรรษา13แต่พรรษา2ไม่ได้ไม่ได้คือยังไงล่ะเราไปจำพรรษาที่สำนักท่านเรียนหนังสือกันหมู่ไม่มีธรรมนี่เราก็จะเป็นอย่างใครๆนั่นน่ะก็ไม่มันก็เป็นไปตามหมู่พรรษา2นั้นไม่ได้นอกนั้นถึงพรรษา13พรรษาที่14นี่อันพรรษา14นี่ก็ไม่ได้พรรษา10รู้สึกว่าพรรษา14นี่ไม่ได้เพราะอะไรปีนั้นป่วยเป็นวัณโรควัณโรคแต่ก่อนนั้นฉีดยาโอ้โหฉีดยาจริงๆวันละเข็ม3เดือนนะจนกระทั่งไม่มีที่จะจิ้มจะแทงนั่งไม่ได้เจ็บสองข้างนี่เจ็บไปหมดฉีดที่ไอ้กระโปงไอ้จิตไอ้ก้นนี่นะกระโปงนี่นะอันนั้นปีนั้นไม่ได้หลังจากนั้นก็ได้มั่งไม่ได้บ้างในขั้นในช่วงนั้นสนุกมากนั่งภาวนาที่แรกอย่างนี้ที่แรกก่อนคิดค้นพิจารณาไปเกสาโลมานาคาทันตาเตโจพิจารณาให้เป็นดินพิจารณาเป็นน้ำพิจารณาเป็นลมพิจารณาให้เป็นไฟพิจารณาจิตเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้จนขั้นจิตมันสงบลงไปนั่งสบายทีนี้นั่งยังไงก็ได้มีอยู่คราวหนึ่ง3คืนไม่นอนนั่งใหญ่พักอยู่กุฏิทางนู้น3คืนไม่นอนเดินจงกรมไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มขึ้นไปนั่งในกุฏินั่งลมไม้ก็ไม่นั่งเพราะไม่ได้ตั้งใจแล้วคืนนี้จะนั่งมันจนสว่างคืนที่2 อีกเดินจงกรมรู้สึกว่ามันยังไม่ต่ำ5ทุ่มเหมือนกันนั่งจนสว่างไม่ใช่นั่งหลับนะไม่ใช่นั่งง่วงนะไม่ใช่นั่งง่วงไม่ใช่นั่งหลับนะแล้วนั่งต่อสู้กับกิเลสตัณหาจะไปง่วงได้หรือไปหลับได้หรือพอคืนที่3ไม่เอาอย่างนั้นพอเดินจงกรมนี่พอจะเริ่มใหม่มืดสักหน่อยขึ้นไปนั่งสมาธิทันทีหันหน้าสายตะวันในออกนั่นแหละแสงตะวันยังไม่ขึ้นนี่ไม่ลุกจากที่แล้วก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยด้วยจะพลิกจะขยับมือขยับขานี่ฮึตั้งความสัตย์ว่าไม่ขยับเด็ดขาดมันจะหลุดให้มันหลุดไปมันจะตายให้มันตายก็ใจอยู่ตรงนี้ให้มันตายก็นั่งอย่างนี้มันเด็ดขนาดนั้นนะมันไม่ใช่พูดในกระปากนะมาพูดนะมันเด็ดมาจากจิตจากใจนั่นน่ะคอมันจะขาดมันไม่ได้ยอมลุกได้เดี๋ยวนี้ขนาดนั้นนะแล้วผลออกมาเป็นยังไงมหาประมาณมีได้จะพูดก็ได้ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเลื่อยเตท่านรู้ในลักษณะนี้
แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่รู้อย่างพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกโลกธาตุทั้งหมดเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรวจโลกตรวจอย่างไรมันแจ้งในขณะนั้นทำไมยังไม่แจ้งในขณะนั้นมันสว่างไปหมดไม่ใช่สว่างลักษณะพระพุทธเจ้าแจ้งโลกรู้แจ้งโลกเอาจิตไปตะเวนรอบโลกนะถ้าเอาจิตไปตะเวนรอบโลกอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่เป็นกิเลสจะไปตะเวนทำไมแสงสว่างนี่ในเมื่อมันครอบไปตรงไหนมันเห็นหมดตรงนั้นไม่ปิดบังใจของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันใจของผู้ที่เข้าถึงความสว่างสวัยเต็มที่ก็ไม่ผิดกันอันนี้ไม่ใช่เราเป็นนะแต่ว่ามันรู้มันเห็นมันเป็ดมันเข้าใจมันแจ้งชัดไม่เราไม่พูดว่าเราอวดเราเป็นจึงว่าหาประมาณนี้ได้คุณค่าของความเด็ดเดี่ยวประโยชน์ของความเด็ดความกล้าหาญความเสียสละชีวิตชีวานี่หาประมาณนี้ได้แต่โทษของความขี้เกียจขี้ค้านก็เช่นเดียวกันมันก็หาอะไรถึงก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันหาประมาณไม่ได้คือยังไงอ่ะมืดมนอนตะการไอ้ความสว่างสวยอันเกิดจากความไม่จริงไม่จังนี่ไม่ต้องไปปรารถนาลืมตาก็หลับตาลืมตาก็หลับตาจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอ้ตาอันนี้มันไม่มันตานี่มันดินน้ำลมไฟต่างหากนี่จิตมันเป็นจิตนะจิตมันเป็นจิตนี่หลับมันก็ไม่ใช่จิตหลับลืมมันก็ไม่ใช่จิตลืมเพราะจิตมันไม่ใช่ตาพูดนี่ไม่ใช่มาอวดอ้างหมูนะไม่ได้พูดอวดข้างอวดให้อวดอ้างใครมันจะมีประโยชน์อะไรก็อวดแต่ต้องการมาพูดนี่ต้องการให้รู้ว่าการปฏิบัตินี่ทำจริงนี่มันเป็นขึ้นมาจริงๆทำเล่นๆมันก็เห็นแต่ของที่โลกเขาเล่นกันเท่านั้นทำเล่นๆมันก็เห็นได้เรื่องสิ่งที่โลกเขาเล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงจริงจังแค่ไหนเพียงไรทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกกันบ้างหรือเปล่าเพื่ออัดเพื่อทำไม่มีอะไรที่จะสนุกเท่าการประกอบความภาคความเพียรต่อสู้กับกิเลสนักชกนักมวยไม่มีอะไรที่จะสนุกในการที่ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นนี่มันแทบร้องห่มร้องไห้นี่เพียงแต่ว่านั่งภาวนาชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะตายแล้วยุงลิ้นมันมาขอทานสักหน่อยก่อนที่ตายล่ะยุงชุมมากเกินวะพากันมีความภาคความเพียรพากันมีความอดความทนศาสดาเป็นศาสดาแห่งความภาคความเพียรเป็นศาสดาแห่งความอดความทนสาวกก็ผู้ที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกก็ต้องบำเพ็ญอย่างที่ศาสดาบำเพ็ญมาแล้วศาสดาบำเพ็ญอย่างเสียสละชีวิตชีวาความภาคความเพียรความอดความทนถึงพร้อมแต่ผู้ที่เข้าถึงแต่สาวกของพระผู้แต่ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกพระพุทธเจ้านั้นย่อหย่อนอ่อนแอใช่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ค้านครอบงำคนขี้เกียจขี้ค้านในการบำเพ็ญจิตภาวนานี่มันไม่เคยยอมรับพระเจ้าของขี้ค้านนะเพราะขยันอยู่ขยันไปในทางกิเลสเรื่องคิดเรื่องไอ้ลื่นถลายไปในเรื่องของกิเลสนี่มันลื่นไปเลยบางทีชั่วโมงนี่บางทีนั่งคุยกันจนสว่างไปนั่นแต่ถ้าหาก็จะให้นั่งภาวนาไม่ได้นะเที่ยงคืนดึกดื่นก็นั่งคุยกันได้แต่ถ้าหาก็อยู่กับการนั่งภาวนาอยู่ไม่ได้จึงว่าใจไม่เป็นธรรมแล้วความคิดของใจว่าการเคลื่อนไหวของใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น
กิเลสมันคุมอยู่ในนั้นทั้งนั้นขยับไปทางไหนเป็นกิริยาในลักษณะไหนอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะแทรกซึมไปในนั้นทันทีมันไม่ได้ปล่อยให้อย่างไปอย่างอิสระดอกจึงการอบรมจิตของเราให้เป็นศีลสมบูรณ์เป็นสมาธิที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งรวดเร็วมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งรวดเร็วนี่มันไม่ใช่ไปหาความรู้ความฉลาดมาจากตำราไหนจากตาเทพม่อนไหนนะจากที่ไหนไม่มีมันมีความรวดเร็วคล่องแคล่วอยู่ในนั่นน่ะในทางที่จะแก้ปัญหาทันทีแก้ปัญหาทันทีแก้ปัญหาทันทีอะไรเกิดขึ้นในมันทันทีในขณะนั้นมันเหมือนกับอาวุธที่มันคมวาวอยู่อย่างนั้นตาก็วาวอยู่อย่างนั้นยิ่งว่าสว่างสวยและรวดเร็วปัญญาคือความรอบคอบในกิริยาของจิตคือกองสังขารมันจะคิดไปในทางไหนคิดไปทางไหนเนี่ยมันทันทีทันทีทันทีมันจะเป็นสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรอะไรมาสัมผัสในมันทันทีโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดว่าจะพิจารณาแก้ไม่ต้องไปคิดว่าจะพิจารณาเพื่อละอันนี้ไม่ต้องไปคิดมันเร็วถึงขนาดนั้นจิตเป็นศีลสมบูรณ์จิตเป็นสมาธิสมบูรณ์จิตเป็นปัญญาที่สมบูรณ์รวมในนั้นน่ะทำงานอะไรที่จะผ่านมาเป็นข้าศึกใจรับรองว่าผ่านเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดอบรมด้วยความภาคความเพียรอบรมด้วยความอดความทนอบรมด้วยอธิษฐานธรรมอบรมด้วยสติปัญญาสติปัญญาอบรมจิตลมสมาธิสติปัญญาก็อบรมปัญญาต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นศีลจึงจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้ศีลนี่ไม่ใช่มีเฉพาะในตำรับตำราเท่านั้นนะไม่ใช่มี227ไม่มีในตำราเขียนไว้เท่านั้นนอกตำราหาประมาณไม่ได้รู้ได้ยังไงสามารถที่จะรู้ได้ทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยนะอันนั้นไม่ถูกเนี่ยมันบอกทันทีอันนั้นไม่ถูกมันบอกทันทีอันนั้นไม่ถูกมันบอกทันทีมันทั้งเหตุที่ทำและผลที่รับมันชัดเลยทีเนี้ยเหตุที่คิดเหตุที่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วผลที่รับมันเกิดขึ้นทันทีเรียกว่าคำว่าสิกขาบทอันนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นบทบัญญัติที่ส่วนยังหยาบอยู่มากๆไอ้ส่วนละเอียดนี่มากหาประมาณไม่ได้จึงว่าศีลสมบูรณ์ใจเป็นธรรมแล้วอะไรไม่เป็นธรรมนี่มันมองเห็นหมดมันองออกหมดมันรู้หมดแล้วอะไรที่มาเป็นข้าศึกกับใจได้ใจของเราเท่านั้นที่จะเป็นข้าศึกกับเราจึงให้พากันมีความภาคความเพียรพากันมีความอดความทนอธิษฐานลงไปร่างกายอันนี้บูชาศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าตั้งความสัตย์ลงไปนั่งลงไปนี่จิตไม่ปล่อยวางเด็ดขาดพิจารณาร่างกายไม่แจ้งประจักษ์จะไม่ลุกจากที่ทำลองดูไอ้ตัวกิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านน่ะไม่รู้มันหายไปไหนนะไอ้ตัวอืดอาตัวง่วงตัวอยากหลับมันไม่มีหรอกเรียกว่ามันตายไปทีเดียวนั่นน่ะในขณะนั้นมันไม่โผล่หัวมาแล้วพิจารณาร่างกายเหรอจะไม่เปลี่ยนไปไอ้ลูกลวกคำว่าเลยในโลเลเรื่อยๆพอไอ้ผลมผลเหลก็ไม่มีดอกในเมื่อมันแจ้งกระจัดแล้วไม่ต้องบอกให้มันปล่อยวางดอกไฟนี่ใครจับแล้วจับอยู่งั้นจะปล่อยนะคนไม่ปล่อยมีไหมจึงว่าไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อยจึงว่าให้ตั้งความสัตย์ความจริงลงไปแล้วความขยันความหมั่นความเพียรรวดเร็วในการที่จะพิจารณาเพื่อให้เ
ให้ชัดตามความเป็นจริงพลังหาประมาณไม่ได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในขณะหลังจากความในการสร้างความสัตย์เหล่านั้นถ้าหากว่าทำสัจจวัตรทำสัจจวัตรทำสัจจวัตรทำนะเข้านั่งไกลหมอนนี่ไม่ดีหรอกไปนั่งไกลหมอนนั่นไม่นั่งไกลหมอนไม่ดีไปนั่งไกลๆหมอนดีกว่าอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนเลยสังเกตนะแต่ก่อนนะครับทางเดินยังกลมจะต้องมีที่นั่งทางเดินยังกลมจะต้องมีที่นั่งมีที่นั่งหัวทางเดินยังกลมข้างเดินยังกลมบางองค์ท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดพรรษาแต่ท่านก็ยอมรับว่าหลับแต่บางทีหลับท่านว่าท่านไม่หลับนะอย่างท่านอาจารย์เนตรพรรษาไม่นอนเดินยังกลมก็นั่งเดินยังกลมก็นั่งนั่นแหละที่นั่งของท่านก็ลมมากข้างทางเดินทางเดินกลมเนี่ยเวลามาประชุมนั่งก็หมูก็ว่าท่านรับหมูก็ว่าท่านรับหมูก็ท่านนั่งรับบางที่ไปสะกิดท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ท่านว่าท่านไม่หลับนะท่านว่าท่านไม่หลับนะใจของท่านยังตื่นอยู่นั่นนะยังมีสติอยู่แต่นี่อาการที่ปล่อยวางนั่นนะมันก็เลยเหมือนกับคนหลับไปถ้าพงก็ก็อย่างนั้นนะก็สงสัยนะหมูว่าเราหลับนี่แล้วว่าเราไม่หลับนี่มันใครก็ว่าหลับใครก็ว่าหลับทีนี้ท่านก็ต้องการทดสอบท่านเองนะไปนั่งทำข้อก็ดีๆข้างหน้านี่เอาไม้ไว้ตรงไอ้ตรงพอดีไอ้หน้าผากตรงนี้ล่ะถ้าสะพังงกนี่ไม่ต้องมีใครบอกแล้วทีนี้มันรู้ล่ะตั้งกายเที่ยงกำหนดจิตไปสักหน่อยล่ะเดี๋ยวก็กุ๊กอันนี้สะพังงกแล้วนี่นั่งไปอีกนี่ก็กุ๊กก็กุ๊กอยู่นี่มันสะพังงกจริงๆแต่ก่อนท่านไม่เชื่อนะว่าหมูนั่นน่ะไปวัดท่านสะพังงกนะแต่ท่านไม่ได้หลับนะแต่อาศัยการอะไรนะความภาคความเพียรของท่านมันยิ่งยวดยิ่งกระถางธาตุขันของท่านเนี่ยใครๆก็มันจะรับไม่ไหวแต่ท่านไม่ได้เลิกละนะท่านไม่ได้เอาเพื่อทำอะไรทำเพื่อธาตุขันนี่ท่านไม่ได้ทำเพื่อบำรุงธาตุขันทำต้องการบำรุงทำมันอิ่มเอิบทำมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสว่างสวยยิ่งกว่ากองดินกองน้ำกองไฟหรือกองปฏิกูลกองนี้ท่านไม่ได้สนใจถ้าอาจารย์เนตรนี่ถ้าอาจารย์ใหญ่มั่นยกย่องมากท่านหนึ่งทีเดียวแต่ละองค์แต่ละหลายมีแต่ละท่านมีความภาคความเพียรเด็ดเดี่ยวยอดเยี่ยมแล้วยอดเยี่ยมทั้งนั้นมีความภาคความเพียรยอดหย่อนก็จะเอาความยอดเยี่ยมไปไม่ได้หรอกมีแต่ส่วนมากก็มีแต่เละเทะมันเละเทะมาแต่การปฏิบัติข้อปฏิบัติล่ะแล้วจะเอาความยอดเยี่ยมมาจากไหนเดินยังอมอย่างนี้เหมือนกับโครงกระดูกเดินไปโครงกระดูกเดินมาเหมือนกับโครงกระดูกเดินไปเดินมาโครงกระดูกเดินไปเดินมามันจะเอาอะไรเหนื่อยกระดูกไม่ได้เหนื่อยนะแข้งขาไม่ได้เหนื่อยนะมันเหนื่อยใจน่ะกิเลสแต่มันเหนื่อยมันไม่อยากให้ทำมีแต่เบาก็เบามีแต่เบาก็เบาใจก็เบาเบาก็เบาใสก็ใสเย็นก็เย็นสว่างก็สว่างแล้วอะไรมันจะหนักแล้วอะไรมันจะง่วงแล้วอะไรมันจะเหนื่อยมีแต่ใสมีแต่เย็นมีแต่เบิกบานเดินไปเหมือนไม่ได้เดินไปนี่เดินอยู่เหมือนไม่ได้เดินนี่แต่มันเคลื่อนไปเวลามันเบามันเป็นอย่างนั้นเบามาจากจิตจากใจความภาคความเพียรพอแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเป็นไปได้จริงๆความภาคความเพียรไม่พอย่อหย่อนแล้วมันก็เป็นไปได้จริงๆเหมือนกัน
มืดมนอนตการขนาดไหนมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นมองแม้แต่จะด้นจะเดาไปบางทีมันก็ไม่ไปมันมืดมนถึงขนาดนั้นความประมาทเป็นเงยทางแห่งความตายในเมื่อมันจะด้นเดาไปมันก็ยังไม่ไปแล้วในที่สุดมันก็หมดกำลังใจเท่านั้นไม่อยากจะเดินยังกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะประกอบความภาคความเพียรไม่อยากจะทำอะไรคอยจะให้สว่างคอยจะให้ค่ำคอยจะแสว่างคอยจะให้ค่ำคอยแต่ถึงเวลาไปบิณฑบาตคอยแต่เวลาศรัทธาญาโยมจะเอาน้ำอ้อยน้ำในนั่นนั่นน้ำตาลมาถวายคอยถึงเวลาจะเดินกรมนั่งสมาธิไม่มีอ้าวคิดถึงเมื่อคราวปีหนึ่งพรรษาหนึ่งนั่นนะในพรรษานี่เราไปยังเรียนจะพักอยู่กุฏินู้นห่างๆพวกหมู่คนเดียวมีหลวงตาคนหนึ่งหลวงตาอะไรก็ลืมไปแล้วอันนั้นก็มาจากที่อื่นหรอกท่านก็อยากได้ในโรงบาลคูบาก็กำลังนั่งสมาธิอยู่นะกลางวันอ้าวแต่ก่อนนี่ไม่ให้มีเวลาว่างนะพูดด้วยว่าจะคุยนะกำลังนั่งเว้นเวลาหลับคุบาเอ๊ะใครมาเรียกเรายอยามนี่เนาะวะฟังดูโอ้อันนี้จำเสียงได้แล้วมีหยังบอกของนั่นมีหยังบอกของนั่นขน้อยผมก็อยากได้ตรงบาสว่ะโธ่มันสลดใจมาทันทีนะขนาดนั้นอ่ะเป็นหยังจะต้องมาเด็กอยากได้ตลกบาทอย่างนี้ยังพอใช่ก็ใช่ไปเสียไหมไอ้เวลาถึงเวลาฤดูกาลที่จะทำค่อยคิดถ้าเราดูหมูนะก็มองอยู่มันพอใช่ก็น่าจะมันยังพอใช้ได้อยู่แต่ไม่พูดนะไม่พูดนะเพราะท่านก็เพิ่งมาอยู่ใหม่มาจากที่อื่นระหว่างนั้นอาจารย์ใหญ่ท่านยังอยู่อดใจเอานะมาทำให้ท่านอดใจมาทำให้ท่านมาตัดมาเย็บมาอะไรท่านแล้วท่านไปย่อมาเองขนาดที่มาทำตลบบาทให้ท่านเท่านั้นนะภาวนาไม่ดีเลยคือนั่นอันนี้ยังจำไม่ลืมมันตั้ง40 ปีมาคิดว่าคงจะไม่ต่ำ30-40 ปีมาแล้วยังจำไม่ลืมนะเราจึงเห็นโทษของความเพียรที่ไม่ติดต่อเห็นความเพียรโทษของคำว่าละหลวมจะให้คำว่าละหลวมทีเดียวนั่นแหละของเราทำของเราสม่ำเสมอนี่มีอะไรมาสะดุดพับอย่างนี้มันสะดุดทันทีจึงวันในพรรษานี่ก็อยากให้พาอย่าพากันสนใจใส่ใจในเรื่องการเย็บการย้อมกับการตัดการเย็บตาการตัดการเย็บการย้อมกันพออยู่ไปพอใช่ไปถ้ามันจะขาดบ้างเล็กน้อยก็ตาบก็ปะก็ชุนเอาเองตามลำพังอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่อะไรสักหน่อยก็เสียงจากบุญใจมันบึ้นอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้บึ้นในทางที่ไม่เป็นท่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อยากจะพูดก็เราก็เปิดเสรีทุกอย่างแต่เสรีอยู่ในกรอบพอดีนะบางทีสะดุดใจอยู่แต่ไม่อยากจะพูดตรงนี้นั่งลงไปนี่ทำเหมือนกับต่อไม้แขกให้เป็นอย่างนั้นลองดูต่อไม้มันเป็นยังไงไม่ต้องบอกหรอกก็รู้
มันกระดิกเป็นไหมมันขยับเป็นไหมมันพลิกเป็นไหมไม่ต้องไปไม่ต้องบอกกันทำลอยเป็นอย่างนั้นต่อสู้กับกิเลสตัวที่มันอยากขยับนี้ก็ไม่ใช่งานเบาต่อสู้กับที่มันอยากอย่างนั้นอย่างนี้น่ะไม่ใช่งานเบาแล้วก็ยังต่อสู้กับความเจ็บความปวดอีกอันนี้สุดของสุดต่อสู้กับที่ขยับนั่นขยับนี้อันนี้ก็งานหนักอยู่แล้วไอ้ต่อสู้ไอ้ความเจ็บความปวดอันนี้สุดของสุดถ้าหากว่าไม่เด็ดจริงๆล่ะไม่มีทางชนะดอกชนะยังไงต้องผู้ที่ชนะแล้วจึงจะรู้เรื่องว่าชนะยังไงต้องเด็ดจริงๆเสียกลัวความตายแม้แต่น้อยเดียวเท่าปีกลิ้นจะสู้ความเจ็บความปวดไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นนะความเจ็บความปวดนี่มันร้อนไปทั้งหมดทั้งตัวทั้งตนทั้งตัวทีเดียวถ้าไม่เด็ดจริงๆล่ะตายอยู่กับที่นี่ให้มันตายลงไปให้เห็นนี่แล้วไม่ใช่จะพูดเพียงแต่คำไม่ใช่พูดเอานะใจมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องสงสัยแล้วจะพูดได้อย่างเต็มปากไงความเจ็บมันไม่เท่าไหร่ดอกจะว่ามันเรื่องที่ผมถ้าหากมันได้ชนะตะทีนะความองอาจกล้าหาญนี่เหมือนกับนักมวยนี่แชมป์ตัวนี้ล่ะเราเคยน็อกมันมาแล้วนี่แล้วเราจะกลัวมันหรือมันจะลุกขึ้นมาชกกับเราใหม่อ่ะรู้แล้วมันเท่าไหร่รู้แล้วมันเท่าไหร่ถ้ามันเก่งจริงแล้วมันไม่ไปยืดให้หามลงเวทีดอกและต่อจากนั้นล่ะไอ้ความที่เรียกว่าเจ็บทรมานทุกข์ทรมานความเจ็บความปวดนี่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญจึงว่าการเสียสละชีวิตชีวานี่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดนั่นนะพระนิพพานอยู่ฟากตายถ้าหากว่ายังอยู่คำว่ากลัวตายกลัวตายนะไหมนิพพานนะปัญโยโหตุให้เขาจะถึงนิพพานน่ะอย่าไปพูดดีกว่าเทวดาเขาจะเหม็นที่ฟันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นน่ะปรารถนาเอาปรารถนาเอาอยากให้พากันเล็ดเดียวองค์อาจกล้าหาญเพราะมองไม่เห็นทางอื่นจะเรียนรัดขนาดไหนเรียนรัดขนาดไหนเถอะมีแต่รัดคอเจ้าของทั้งนั้นแหละยิ่งรู้มากยิ่งรัดมากเพราะหลงว่าเจ้าของรู้ครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศน์พระอรหันต์ท่านเทศน์ขึ้นธรรมะอดอันเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโอวาทปาติโมกขันตีปรมังตโปติติฆายกขันติความอดทนนี่เป็นคาถาเบื้องต้นขันตีปรมังตโปติติฆาขันติความอดทนเป็นสัพพธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังยอมยกขันตินี่ยอดเพราะท่านทำมาอย่างนั้นอดทนมาแล้วโอ้นั่งไม่เจ็บมันเหรอมันจะเป็นไปได้หรือคนทั้งคนอ่ะ คนทั้งคนมันยังหายใจอยู่นั่งไม่เจ็บมันจะเป็นไปได้เหรอนี่นั่งกลัวจะเจ็บนั่งแต่ไม่อยากนั่งไม่อยากให้เจ็บนั่งภาวนาอยากให้สบายของเกิดมาเจ็บนี่จะให้มันสบายได้เหรอมันอยากเจ็บก็เจ็บไปแม่ของเคยเขาเกิดมาเจ็บนี่จิตที่รู้มันได้รู้ว่ามันเจ็บนี่มันเจ็บหรือเปล่าจิตที่รู้ว่าเจ็บนี่มันเจ็บหรือเปล่ามันเห็นทั้งจิตเห็นทั้งส่วนเจ็บอะมันเห็นทั้งจิตเห็นส่วนที่เจ็บล่ะแล้วทีนี้จิตมันไม่เจ็บจะไปอยู่ก็เจ็บทำไม
เวลามันจนตรอกขึ้นมาเนี่ยมันมีทางออกนะมันมีทางออกของมันนั่นนะมันไม่ยอมตายหรอกคนจึงให้พากันอดพากันทนพากันต่อสู้กับความเจ็บความปวดให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดถึงที่สุดสงบหรือไม่สงบไม่ต้องพูดถึงชาวไร่ชาวนาน่ะที่เขาจะได้เข้ามารับประทานน่ะไม่ใช่เขานอนในมุ้งไม่ยอมตากแดดไม่ยอมตากฝนกันนะแดดก็ต้องแข็งฝนก็ต้องแข็งนะเขาจึงได้เข้ามารับประทานกันหรือจะบางทีถ้าไปบิณฑบาตเขาก็ยังใส่บาตรนะครับไม่ใช่ว่าเขานอนแล้วเข้าไหลมาเต็มยุ่งเต็มฉางให้เขานะถึงคนที่เกียจที่ข้านไปทำไร่ทำนาบางทีก็ไม่พออยู่พอกินคนที่จะเต็มยุ่งเต็มฉางคือคนขยันนาก็กว้างขวางเข้าก็งามเพราะการดูแลทั่วถึงการดูแลดีให้ปุ๋ยให้น้ำสมบูรณ์มันก็งามขึ้นมาเนื่องจากเขาเป็นคนขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนทนแดดทนฝนทนทุกอย่างผู้แสวงหาอาหารคือธรรมก็เช่นเดียวกันต้องขยันขันแข็งต้องอดต้องทนต้องสารพัดทั้งมีสติปัญญาด้วยเอาตัวรอดได้มั่นใจว่าเอาตัวรอดมั่นใจว่าปลอดภัยถ้าหากว่าย่อหย่อนอ่อนแอมความขยันขันแข็งไม่มีมีแต่ปล่อยให้ความเกียจคร้านครอบงำมีแต่ตายลูกเดียวคืนนี้ใครจะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจากนี้ไปเดินยังกรมนั่งภาวนาจนสว่างไม่ต้องไปกลัวหรอกกลัวว่าความเพียรมันจะเกินมันไม่เป็นมัชฌิมาไม่ต้องไปกลัวความเพียรมันจะเกินไปหรอกเดี๋ยวมันจะไม่เป็นมัชฌิมาเลิกกันที่นี้แล้วก็ไปเดินนมกลมไปนั่งสมาธิต่อคอมันอยากไปนอนหัวมันอยากนอนให้มันหลุดไปนอนจะลุกไม่ลุกจากที่นี่แล้วมันจะนอนได้หรือก็มีอาจารย์องค์หนึ่งท่านตั้งไว้ความจัดไม่นอนต่อเป็นสารทั้งกลางคืนวันนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาทั้งกลางคืนวันนะวันหนึ่งท่านเย็บผ้าอยู่ท่านว่างั้นนะเย็บผ้าอยู่กลางวันน่ะเย็บผ้าเราก็เลยลืมไปแล้วท่านเย็บผ้าจิ้วอะไรของท่านน่ะมารู้สึกกับท่านไปนอนบนเตียงนะนัวมารู้สึกตัวไม่ได้มันไปอย่างนั้นไม่รู้มันไปเมื่อไหร่ไปโดยที่ไหนไม่รู้ก็ตื่นจริงๆลูกโอ้เรามานอนแล้วนี่แล้วจากนั้นนะไม่ให้มันไม่ให้มันเผลออย่างนั้นอีกด้วยอันนั้นเรียกว่าใครๆก็ว่าท่านเสียศักดิ์ศรีล่ะเสียศักดิ์ศรีลูกพี่พระพุทธเจ้าล่ะให้กิเลสมันจูงไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่จากนั้นไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเลยตลอดพรรษาเราเคารพท่านมากได้คติอะไรต่ออะไรกับท่านองค์นี้อยู่มากทีเดียวกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้แต่ยังไงแอม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 อยู่กับท่านเดินยังกลมแต่มันเด็ดเดียวกล้าหาญกันบ้างแม้พวกเรามรรคผลนิพพานมันอยู่กับความเด็ดเดียวกล้าหาญนะไม่ใช่อยู่ก็คำว่ามัชฌิมามัชฌิมาอย่างที่เราเป็นกันนี่เลิกกันเพียงเท่านี้ละนั่งนานก็ปวดเดี๋ยวนี้ได้โรคใหม่นะโรคปวดขา
ป็นมาได้สองวันนะอ๋อพอคิดนะไอ้ปวดหลังนี่ดีกว่าปวดขานะไอ้ปวดขานี่เป็นคิดโอ้นี่เขาเจาะยางเป็นอย่างนี้นะนี่มันจะมาเจาะยางเราแล้ววะเดินอย่างนี้ขยักมาสองวันนะมันเหยียบลงไปมันเจ็บขึ้นวันที่เดียวนั้นนะคืนนั้นนอนคืนก่อนนั้นนอนนะเอ๊ะทำไมเราปวดขานะปวดขาปวดไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอ้ปวดนี่ไม่ใช่ปวดมันไปถูกอันนั้นอันนี้นอนนี่เฉยก็ปวดนึบ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 ขึ้นมาอ่ะก็ลุกขึ้นไปเอาไอ้ครีมทาทูนวดตื่นมาก็ยังนึบ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 อยู่นอนต่อนี่โอ้ช้ามาค่อยดีสักหน่อยนะช้ามาเออเบาอ่ะเมื่อวานนี่เช้ามาไปยืนบิณฑบาตก็ยังแข็งกระเดะอยู่วันนี้ตอนเย็นๆรู้สึกว่าวันนี้กลางวันสายก็ดีสักหน่อยเดินไปโน่นไปโน่นโน่นอ้าวก็ส่งน้ำหรอเขาจะเจ็บๆมาอีกหรอไอ้ที่คนดีๆมันจะหายนะเดี๋ยวพอเดินได้โอ้เฮ้ยนี่ไม่เดินเลยมันตายทั้งคนนี่ถึงใครๆก็ว่ามันแบบเจาะยางรถยนต์เนี่ยมันหมดท่าเลยนะวันนี้ก็ยังพูดกับท่านแว่นไอ้ปวดหลังมันยังดีกว่าเจ็บขานะไอ้ขามันเดินได้เนี่ยพอยังชั่วนะแต่ดีขึ้นแล้วนี่พอยังชั่วแล้วพี่ก็โหนดในเอาครีมทาแล้วก่อนมันเป็นไปหมดมันสรุปแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดนี่สรีระร่างกายเส้นเอ็นอย่างนี้ใช้ครีมทาวันนี้ก็ทาหลายครั้งครีมนี่ก็ได้ผลจริงๆนะได้ผลนี่อันนี้ก็อยากพูดให้หมู่ฟังยังอยู่ในวัยแข็งแกร่งรีบประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งสุดสมแล้วไม่ได้เรื่องดอกอ่ะเลิกกัน